พ่อแม่และลูกชายวัยรุ่นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนพร้อมๆกันหมอเฉลยต้นเหตุจากเมนูโปรดที่กินกันทั้งครอบครัวหลายคนเข้าใจว่าอาหารนอกบ้านเต็มไปด้วยน้ำมันและผงชูรสแต่อาหารที่ปรุงเองจะปลอดภัยกว่าแต่หารู้ไม่ว่าหากวัตถุดิบผิดปกติไม่ว่าวิธีการปรุงอาหารจะดีต่อสุขภาพแค่ไหนก็ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพเสมอเว็บไซต์ HK01 รายงานว่ามีครอบครัวหนึ่งอยู่ในประเทศจีนสมาชิกทั้ง3คนของบ้านต่างได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนพร้อมๆกันและสาเหตุของโรคมะเร็งคือเมนูโปรดที่ทำเองที่บ้านตามรายงานของสื่อท้องถิ่นครอบครัวนี้อาศัยอยู่ในมณฑลซานตงพวกเขามักมีอาการปวดท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งก่อนและหลังมื้ออาหารในตอนแรกพวกเขาคิดว่าอาการปวดท้องไม่ได้ร้ายแรงอะไรและไม่ได้สนใจอะไรมากนักจนกระทั่งน้ำหนักของลูกชายลดลงจาก72กิโลกรัมเหลือ54กิโลกรัมนายหวังและภรรยาของเขาก็เริ่มตื่นตระหนกเมื่อนายหวังพาลูกชายไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาพบว่าลูกชายวัยรุ่นของเขาเป็นมะเร็งการสแกนคอมพิวเตอร์พบว่ามีก้อนเนื้อที่ในตับอ่อนของลูกชายอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ค่าเลือดของเขายังสูงกว่าปกติมากอีกด้วยหลังจากแพทย์ซักถามเพิ่มเติมก็ทราบว่าเขามีอาการปวดท้องและน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนที่ผ่านมาแพทย์บอกว่าเป็นเพราะก้อนในตับอ่อนมีการเจริญเติบโตและมีอาการเจ็บปวดเมื่อได้ยินสิ่งนี้นายหวังก็รู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาและภรรยาก็มีอาการปวดท้องเป็นเวลานานเช่นกันแพทย์จึงให้ทั้งครอบครัวเข้ารับการตรวจและเป็นไปตามที่คาดสมาชิกทั้ง3คนในครอบครัวได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนคุณหวังทำเกี๊ยวกินเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายโดยซื้อเนื้อหมูราคาถูกทางออนไลน์มาใช้เป็นไส้เกี๊ยวเนื่องจากมองว่าเนื้อที่ใกล้หมดอายุนั้นคุ้มค่าแต่แท้จริงแล้วเนื้อเหล่านั้นมักมาจากแหล่งที่ไม่สะอาดอาจเป็นเศษซากเนื้อหรือจากฟาร์มขนาดเล็กที่มีมาตรฐานต่ำมีโอกาสปนเปื้อนสารพิษแบคทีเรียและไวรัสซึ่งถ้ารับประทานเป็นเวลานานโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นที่ภูมิคุ้มกันยังอ่อนแออาจนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงได้เมื่อแพทย์ตรวจพบและค้นหาสาเหตุจึงพบว่าการทานอาหารที่ทำจากวัตถุดิบไม่สะอาดและใส่เครื่องปรุงหนักเป็นเวลานานนั่นเองที่ทำให้คุณหวังและลูกสองคนในบ้านเดียวกันเป็นมะเร็งคุณหวังจึงรู้สึกผิดและเสียใจอย่างมากกับการคิดประหยัดที่กลับนำพาภัยร้ายมาสู่ครอบครัวท้ายที่สุดการประหยัดด้วยวิธีการอันตรายเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายอาจกลับกลายเป็นการทำลายสุขภาพและนำภัยมาสู่ครอบครัวได้ดังนั้นจึงควรให้ความระมัดระวังและใส่ใจในการบริโภคมากขึ้นปรึกษาโรคมะเร็งฟรีโทร0942211169หรือ0815803998